ประวัติแมทพีรณีชมความสวยของแมทในชุดนักเรียนนักศึกษาน่ารักซะไม่มีแมทพีรณีคงไทยเรียกว่าเป็นนางเอกหน้าสวยที่มีผลงานดีๆออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เสมอซึ่งนอกจากที่เธอจะเป็นผู้หญิงที่มีความคิดและการวางตัวที่ดีแล้วต้องบอกเลยว่าความสามารถส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องการเรียนของเธอนั้นก็ไม่ได้เป็นสองรองใครจริงๆซึ่งในครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆมาย้อนวัยใสแมทพีรณีชมความสวยของแมทในชุดนักเรียนนักศึกษากันหน่อยประวัติแมทพีรณีชื่อพีรณีคงไทยชื่อเล่นแมทลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วันเกิด28กรกฎาคมพุทธศักราช2532 IG MATTPERANEE การศึกษาระดับอนุบาลมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวาสุเทวีระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนสารศาสตร์เอกตราระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละครความถนัดส่วนตัวความสามารถพิเศษเล่นกีตาร์และไวโอลินงานอดิเรกวาดภาพสะสมสแตมป์และหนังสือการ์ตูนชีวิตเส้นทางบันเทิงแมทเข้าวงการบันเทิงตอนอายุ13ปีโดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธอก็คือโฆษณาครีมอาบน้ำสบู่ลักคู่กับอ้ําพัชราภาหลังจากทั้งทางช่อง3ก็ให้โอกาสเธอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Power 4รุ่น2เธอจึงเริ่มงานแสดงจากบทสมทบจากเรื่องเรือนนารีสีชมพูและได้รับบทนำเรื่องมณีดินและชมพู่แก้มแหม่มโดยก่อนหน้านี้ชีวิตส่วนตัวของเธอเคยคบกับไฮโซแพทย์แฟนหนุ่มนอกวงการแต่ได้เลิกรากันไปแอร์ลัวระยะเวลาคบหาดูใจ14ปีชอบกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ